เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่หวานกันสุดๆสำหรับแอฟทักษอรและนนกุลชานนท์ที่ทำเอาแฟนคลับต่างก็ลุ้นว่าทั้งคู่จะมีข่าวดีในเร็วๆนี้เพราะนนกุลเคยบอกไว้ว่าถ้าใช้คำว่าแฟนเมื่อไหร่สถานะติดจรวดแน่นอนแถมบอกว่าจะไม่ให้เกิน3ปีคนที่อยากแต่งงานด้วยคือแอฟทักษอรต่อมาหมอดูชื่อดังอย่างหมอปลายพรายกระซิบก็ได้ทำนายดวงความรักของทั้งคู่เอาไว้ว่าแอฟทักษอรพักสุขเจริญมีดวงแต่งงานสร้างครอบครัวกับนนกุลแต่งแล้วดีมีความสุขแต่จะมีผู้ใหญ่เบรกไม่เห็นด้วยปี67อายุ43เข้า44ปีแต่อายุ44เข้า45เนี่ยเป็นเรื่องของการพบคู่รักหรือการแต่งงานหรือการสร้างครอบครัวหรือการอยู่กับคนที่ทำให้มีความสุขมีดวงแต่งงานค่ะเมื่อถามว่ามีโอกาสจะแต่งกับนนกุลใช่ไหมหมอปลายบอกว่าคือถ้าพี่แอฟเปิดใจเต็มที่แต่งแล้วดีมีความสุขแฮปปี้สุดยอดมากแต่มันจะมีช่วงหนึ่งที่พี่แอฟอาจจะรู้สึกเปลี่ยนใจหรือมีอะไรสะดุดในใจสักนิดหนึ่งเหมือนมีคนเตือนผู้ใหญ่เตือนหรือว่ามีใครที่เคารพพูดอะไรบางอย่างทำให้ฉุกคิดอะไรแปลกๆแต่ปกติแล้วพี่แอฟเป็นคนใจแข็งเลยคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะดูตามดวงแล้วความรักต้องเจอตอนอายุ42ปีช่วงอายุ43จะโดนคนว่าเยอะหน่อยแต่พอเดือน2เดือน3ปี67งานคู่เข้าเยอะมากก็เชียร์เลยแหละกับคนนี้หนูเชียร์เลยถามว่าดวงเขาเป็นคู่กันไหมหมอปลายบอกว่าดูเด็กห่างกันเยอะแต่เป็นคู่ที่ดีต่อกันเป็นคู่เสริมความสุขให้กันถามว่าพอเปิดตัวมีกระแสเยอะว่าความต่างของอายุจะไปกันรอดไหมตรงนี้จะเป็นอุปสรรคของสองคนไหมหมอปลายบอกว่าไม่เป็นค่ะรอดแล้วก็คิดว่าพี่แอฟน่าจะมีความสุขกว่าที่ผ่านๆมาด้วยซ้ำหมอปลายบอกว่าอิจฉาพร้อมกับหัวเราะถามว่านนกุลเข้ามาเติมเต็มใช่ไหมหมอปลายบอกว่าใช่โลกเขาเป็นสีชมพูส่วนเรื่องงานดีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าอาจจะมีการทำธุรกิจเสริมหรือว่าอยากทำอะไรเพิ่มเติมต้องใช้เวลาคิดนิดหนึ่งเรื่องหุ้นส่วนถ้าใครรู้สึกไม่พร้อมก็ช้าไว้ก่อนส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องงานนอกวงการมากกว่าอาจจะเป็นเรื่องหุ้นส่วนเรื่องเพื่อนมาร่วมกันทำงานส่วนใหญ่พร้อมแต่มีบางคนไม่พร้อมมันก็เลยหยุดชะงักอะไรแบบนี้เรื่องอื่นดีแต่มีเรื่องงานตัวนั้นกับปัญหาเรื่องสุขภาพนิดหนึ่งคือเรื่องลำไส้เรื่องปวดท้องก็ระวังหน่อยถามว่าแอฟเสริมดวงไหว้อะไรดีหมอปลายบอกว่าไหว้พระแม่อุมากับพระศิวะกับถวายดอกบัวสีชมพูให้พระแม่ลักษมีปล่อยปลาดุกเยอะๆจะเสริมให้เรื่องสุขภาพดีขึ้นและเจ้ากรรมนายเวรเก่าๆที่มันขวางอยู่หรือใครที่ติฉินนินทาเขาก็จะเบาลงอย่างไรก็ตามการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณ